อัปเดตแนวโน้มราคาทองคำประจำวันที่12ถึง16มิถุนายนนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะครับราคาทองจะวิ่งไปในทิศทางไหนครับเพื่อนๆที่อยากจะเปิดพอร์ตเทรด Forex เทรดทองคำนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเราจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆสมัครนะครับและใครที่สมัครเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้ากลุ่ม LINE เพื่ออัปเดตข่าวสารอัปเดตแนวโน้มอัปเดตแผนการเล่นได้ที่กลุ่ม LINE นี่เลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับทองคำเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ไปไหนเลยนะกรอบที่ตีไว้นะครับที่โซน1986คือกรอบบน1932คือกรอบล่างราคาเลือกที่จะไม่ลงเป็นเทรนต่อครับทุกคนครับจากที่ผมวาดแนวโน้มเพื่อนๆได้ดูกันเนาะพวกเกี่ยวกับโครงสร้างของราคาใช่ไหมลงเด้งลงเด้งลงเด้งชุดนี้มีเอ็นกราฟฟิ้งแล้วแทนที่วันจันทร์จะลงต่อเลยแต่กลับตีเป็นแท่งเขียวกลับขึ้นมาขึ้นได้2วันครับเจอเอ็นกราฟฟิ้งอีกแทนที่จะลงครับกลับเป็นแท่งเขียวตีขึ้นมาอีกสรุปคือเลือกไซด์เวย์ครับเพราะฉะนั้นในกรอบนี้นะครับเรายังสามารถเทรดรูปแบบของไซด์เวย์ได้นะก็คือเด้งเป็นการเซลล์นะฮะแล้วก็ลงมากรอบล่าง1932ถ้ามีไพรชั่นกดบายได้นะครับนี่คือการเทรดในกรอบไซด์เวย์แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมองเซลล์เป็นหลักเพราะว่าเทรนด์เขากดลงมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการเด้งขึ้นแต่ละรอบเนี่ยผมก็จะหาจังหวะในการเซลล์นะครับเด้งขึ้นมาหาที่เซลล์เด้งขึ้นมาหาที่เซลล์นะครับถ้าลงมาถึงโซนล่างก็ปิดออเดอร์นะครับแต่ว่าบางทีเราก็ปิดสั้นนะผมเป็นคนถนัดเล่นสั้นนะครับ3เหรียญ5เหรียญผมก็ปิดนะฮะแล้วก็หาจังหวะเปิดใหม่ก็จะเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้ว่ามองหน้าเซลล์ใช่ไหมเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้ดูรายการโอปป้าพาเทรดเนี่ยถ้าสมมติว่านำแผนไปใช้นะครับคิดว่าน่าจะทำกำไรกันได้บ้างนะสำหรับคนที่โฟกัสหน้าเซลล์นะครับถ้าราคาไม่เกิน1986เรายังมองเซลล์ได้นะครับแต่ว่าจุดเซลล์นี่สินะเราเรียนเรื่องของโครงสร้างราคาไปแล้วใช่ไหมจุดเซลล์เนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นขาลงเวลาเราดรอปไทม์เฟรมเล็กไปเนี่ยเราจะเซลล์ได้ที่ตรงไหนนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ projection นั่นเองครับในหน้าเซลล์นะครับ projection ที่ดูมีนัยยะมีเกิดขึ้นแล้วมันน่าเซลล์นะมันจะมีอยู่2รูปแบบหลักๆที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น shooting starก็จะทิ้งห่างไว้ด้านบนนะฮะแล้วก็มีเนื้อเทียนด้านล่างนี่คือ shooting star นะครับและถ้า shooting star มาพร้อมกับ bridge engulfing นะฮะแท่งแดงต่อมาเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณที่โอ้โหโคตรสวยเลยนะฮะแดงปิดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้านะครับแท่งแดงล่าสุดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าอันนี้ยิ่งเป็นสัญญาณที่มีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นแน่ๆนะครับสัญญาณ2ตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ควรจะมองหาในช่วงนี้นะครับก็เวลามองหาก็จะดรอปไทม์เฟรมนะไป1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้ามารอเทรดไทม์เฟรมเดย์เนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้เล่นอะไรเนาะสัปดาห์ที่แล้วผมก็มีเทรดนะครับมีเทรดมาจากโซนนี้ที่ผมเทรดนะผมไฮไลท์ไว้ให้ดูนะครับโซนนี้โซนประมาณ1948นะครับโซนที่มีสัญญาณก็แน่นอนครับเอ็นกราฟฟิ้งอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องมองหากันใช่ไหมทุกคนน่าจะเห็นพร้อมกันแหละนะครับก็วันที่5โซนนี้นะฮะเอ็นกราฟฟิ้งราคาไหลเป็นเทรนขาลงตามเดย์นะฮะเด้งขึ้นแล้วมีเอ็นกราฟฟิ้งจุดนี้ก็เป็นจุดเซลนะครับแล้วก็ราคาลงมาอีกนะฮะก็มีเซลอีกทีที่ประมาณ1943นะครับอันนี้จะเป็นเกิดสัญญาณเซลในทำเฟรม15นาทีนะครับเนี่ยก็เป็นสัญญาณเดิมครับเอ็นกราฟฟิ้งเหมือนกันนะฮะราคาก็ไหลลงนะครับเห็นไหมนี่คือถ้าเราเทรดตามสัญญาณนะครับเรารู้แนวโน้มแล้วเทรดตามสัญญาณแล้วก็มีโอกาสจะทำกำไรได้นะครับสิ่งที่พวกเราควรจะต้องมองหาอันดับแรกเลยคือเทรนด์อันดับ2คือ projection อันดับ3วางแผนการเทรดแล้วก็เทรดตามแผนนะครับถึงจุดหนึ่งก็ล็อกกำไรอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะจุดล็อกกำไรจะเป็นจุดที่พอใจนะครับส่วนใหญ่ผมจะล็อกกำไรในตำแหน่งที่ผมพอใจกำไรละผมก็ปิดผมจะไม่ได้รันเทรนอะไรเพราะว่าเราเน้นเก็บ cash flow เน้น day trade นั่นเองครับอันนี้เป็นชุดแรกนะที่ได้เล่นนะครับชุดถัดมาก็เป็นโซนบนนะครับนี่โซนบนช่วงประมาณวันที่7นะฮะตรงนี้มีสัญญาณของการไม่สามารถทำไฮได้เป็นฟอลเบรกนะครับนิวไฮนะโซนนี้นะครับไฮนิวไฮใหม่แล้วเป็นฟอลเบรกเกิดตัวเบรชไดเวอร์เจนแล้วก็มีสัญญาณเอ็นกราฟฟิ้งนะครับก็คือแท่งแดงปิดต่ำกว่าแดงก่อนหน้าอาจจะเป็นไม่เต็มแท่งมากนักนะแต่ว่าช่วงที่ผมเปิดอ่ะคือยังไงมันก็ดูทรงเหมือนจะไม่ดึงกลับไงผมก็เลยเปิดไปนะครับที่โซนประมาณนี้59นะถ้าจำไม่ผิด59
นะจะขึ้นตัวรูปภาพให้ดูนะครับก็เปิดไปเสร็จแล้วมันดึงกลับก็เลยเอ้าอะไรวะแต่ไม่เป็นไรฮะก็เปิดแล้วก็เปิดไปหลังจากเปิดราคาก็ลงครับแต่ชุดเนี้ยน่าจะไม่ได้ปิดทํากําไรนะเพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะลงมาถึงพื้นนะฮะก็เลยถึงพื้นประมาณ1,940ก็เลยไม่ได้ปิดกําไรแล้วก็ช่วงนั้นก็ราคาก็ดีดกลับไปครับทําให้ต้องรอใหม่ชุดนี้ก็เกิด end gapping อีกแต่ว่าไม่ได้เปิดเพราะว่าทุนน่ะมันจะเท่ากับไม้เดิมนะครับใกล้ใกล้เคียงกับไม้เดิมก่อนหน้าผมก็เลยไม่เปิดนะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีนึงคือด้านบนเลยเนี่ยด้านบนคือประมาณ1,969นะครับประมาณนี้ตอนที่ข่าวนะครับข่าวออกมาวันที่7ช่วง2ทุ่มนะครับข่าวออกปุ๊บราคานิวไฮเลยสิ่งที่ทำให้ผมเปิดเซลล์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาก็คือเขาตีกรอบไว้ทั้งวันเนี่ยไซด์เวย์ทั้งวันเนี่ยแล้วพอข่าวออกดันนิวไฮครับดันนิวไฮเสร็จปุ๊บแน่นอนว่าคนที่ดักเซลล์อยู่ทั้งวันเนี่ยเขาต้องเซลล์อยู่แล้วตอนที่ราคาชนต้านนะครับแล้วพอราคานิวไฮเขาจะต้องคัทลอสนะใครที่เซลล์ประมาณ6465อาจจะตั้งคัทลอสไว้ที่686970นะฮะเหนือแนวต้านนิดนึงตรงนี้โดนแน่ๆครับการเทรดในตลาดแบบเนี้ยตลาด Forex หรือว่าตลาดทองคำเนี่ยเขามักจะหลอกกินสต็อปลอสนะครับเป็นประจำเลยอย่างนี้ก็น่าจะโดนหลายคนน่าจะโดนนะฮะผมมองว่าเทรนด์ภาพรวมหลักๆแล้วยังเป็นขาลงอยู่การนิวไฮชุดนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่ควรจะออกเซลล์นะครับแต่ว่าไม่ได้ออกแบบเต็มแม็กนะคือออกแค่ไม้แรกเท่านั้นนะครับก็เลยได้ออกเซลล์ตรงนี้ไปอีกไม้หนึ่งเพิ่มขึ้นไปแล้วราคาก็อ่ะวิ่งลงมาตามที่คาดนะครับในแท่งถัดมาชุดนี้ก็จะปิดทางกำไรทั้ง2ไม้เลยที่เปิดไปนะครับโซน69นะครับโซน59ก็ปิดทางกำไรไปที่โซนเนี้ย1,956คือโลเดิมนั่นเองนะตอนแรกคืออยากจะให้ลงมาถึงพื้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับมันดันไม่ลงนะแล้วก็กลายเป็นว่าตรงนี้นะครับมันถึงลงถึงพื้นนะครับก็เรียบร้อยครับทำอะไรเรียบร้อยครับชุดนี้ไม่ได้รันเทรนด์อันก็ถือว่าน่าเสียดายพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นจังหวะในการเล่นของวีคที่แล้วก็เล่นตามแนวโน้มนะครับอันดับแรกเลยที่ผมมาวิเคราะห์เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในโอป้า EP 1กับโอป้า EP 2เนาะอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือเทรนด์ครับเราจะเทรดตามแนวโน้มแบบไหนแนวโน้มทำเฟรมเดย์หรือว่าแนวโน้มทำเฟรม4ชั่วโมงหรือว่าแนวโน้มทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับอันดับที่2ก็หาจังหวะเปิดนะครับด้วยการดู projection นะครับถ้ามี projection สวยแท่งแบบคอนเฟิร์มว่าเนี่ยมาแล้วยังไงก็ได้เล่นนะครับก็เราก็จะเปิดในจังหวะนั้นนะครับเรื่องที่3นะครับจะเป็นการทำตามแผนนะครับอันนี้ต้องทำให้ได้หาจุดเทคโปรฟิตตามที่เราพอใจถ้าเราตั้งใจจะเล่นเดย์เทรดเก็บแคชโฟลว์นะฮะจุดเข้าสวยแล้วนะครับจุดออกตรงไหนก็ได้ยังไงมันก็มาในทิศทางที่เราเปิดออเดอร์อยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเขียนว่าออกตามใจแล้วกันนะอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมใช้นะครับนะออกตามใจ นี่ก็เป็นกำไรที่ทำได้ในวีคที่แล้วนะครับก็ประมาณนี้จริงๆก็ยังมีออเดอร์เหลืออีกนะออเดอร์ที่เปิดไว้นะครับโซนนี้ยังไม่ได้ปิดก็มีนะฮะก็ยังลุ้นยังรอให้ลงมาที่1948อยู่นะครับในวีคนี้ก็ยังมองลงอยู่นั่นเองครับนี่ก็เป็นผลงานในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตในสัปดาห์นี้กันว่าผมมองหน้าไหนนะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมาดูกันว่าผมจะมองหน้าไหนหน้าขึ้นหรือหน้าลงแล้วทิศทางมันอาจจะเป็นไปในทางไหนได้บ้างในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์กราฟเพียวๆนะครับไม่ได้วิเคราะห์ข่าวแต่อย่างใดเนาะมาดูกันครับแนวโน้มผมยังคงมองว่าไทม์เฟรมเดย์นะครับผมยังใช้ไทม์เฟรมเดย์เป็นหลักแนวโน้มยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ออกไซด์เวย์นะฮะเป็นขาลงเสร็จปุ๊บแล้วออกไซด์เวย์ไซด์เวย์แบบนี้ผมก็ยังมองลงอยู่ดีนะถ้าสมมุติว่าผมมาติดเซลล์ที่โซนประมาณ1,985แล้วราคาลากนิวไฮไปแน่นอนว่าการทำทรงขึ้นพักทะลุตามโครงสร้างของราคาเนาะขึ้นพักทะลุเสร็จเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องย่อกลับลงมาในกรอบเดิมบ้างนะครับถ้าติดเซลล์ที่1985ยังไงก็หลุดได้นะครับถ้าทำ MMD นะสำหรับคนที่เป็นซับลอสนะฮะผมก็ไม่ได้ใช้ซับลอสเหมือนกันนะผมก็จะอ่านพฤติกรรมเขาแล้วก็ค่อยๆเปิดออเดอร์ไปเราจะไม่เปิดจัดเต็มอยู่แล้วเนาะทำ MMD ดียังไงก็รอดครับตลาดนี้นะประมาณนี้นะผมมองว่าถ้าสมมติว่าติด985นะครับแล้วเข้านิวไฮไปได้ลงมายังไงเราก็ออกได้นะครับแล้วก็ถ้ามันกลับตัวจริงๆนะครับแน่นอนว่าย่อลงมาอย่างเงี้ยมันถึงจะมีโอกาสที่จะเปิดบายได้เพราะว่าการเบรกไฮรอบแรกเนี่ยย่อลึกผมยังมองว่าสะสมกำลังมีโอกาสที่จะขึ้นได้ซึ่งก็ต้องอัปเดตกันเป็นวันๆไปนะว่าเขาจะทำทรงแบบไหนในวันนั้นๆ นะครับดูอารมณ์ในอดีตนะเนี่ยโซนนี้นะครับมีนิวไฮให้เราได้เห็นเหมือนกันแล้วก็ลงมานะครับเห็นไหมก็ลงมาพักโซนล่างเหมือนกันก่อนที่จะกลับขึ้นไปใหม่นะครับคือเวลามันกลับตัวเนี่ยมันชอบตีไซด์เวย์เสมอเลยนะมันจะไม่สวยเหมือนตัวโครงสร้างที่ผมวาดให้ดูขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักเสียทรงล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 งเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับตามธรรมชาติที่เทรดมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะขึ้นพักขึ้นพักขึ้นเสียทรง
นิวไฮลงซิกแซกดันกลับขึ้นไปอีกนะฮะนิวไฮอีกเนี่ยอารมณ์จะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะไม่ค่อยสวยงามเหมือนในชุดแรกที่วาดให้ดูกว่าจะลงได้อะกว่าจะลงได้ต้องลองอีกนะเนี่ยนิวไฮอีกนะฮะในขึ้นย่อยเสร็จแล้วก็ค่อยพักแล้วก็ลงแล้วค่อยลงจริงแต่ถ้าสมมุติว่าติดเทรนเมื่อไหร่นะครับยาวฮะต้องบอกเลยว่ายาวมากอย่างชุดนี้ตอนสอนในคลาส Forex นะครับรุ่นที่3มั้งถ้าจำไม่ผิดหรือว่ารุ่นที่4นะก็ชุดนี้ฮะวิ่งยาวเลยยืนอยู่ตรงนี้นานมากพอออกจากกรอบได้เท่านั้นแหละนะครับขึ้นย่อยเบรกเบรกยาวเลยนะแล้วพักนะฮะเบรกอีกแล้วพักไซเวย์ไซเวย์ตีไซเวย์ตีไซเวย์ปุ๊บแล้วนิวไฮนะถ้าติดเทรนจะเป็นอย่างนี้ฮะสังเกตได้ว่าโลจะไม่มีโลใหม่เลยถ้าดูไทม์เฟรมเดย์โลจะยกขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่โลล่างสุดยกมาโลนี้ยกนะฮะจะไม่ยอมเสียทรงเลยยาวยาวเหยียดถ้าติดเทรนจะเป็นแบบนี้ครับแล้วมีเสียทรงก็คือจบรอบเนาะจบรอบเสร็จปุ๊บไม่ได้เป็นขาลงเลยนะกลับตัวต่อครับเนี่ยกลับตัวต่อแล้วก็พักแล้วก็ไปพักแล้วก็ไปเห็นไหมอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเล่นตลาดเนี่ยเราวิเคราะห์วันนี้เราคาดหวังให้มันเป็นแบบที่เราวิเคราะห์วันนี้ได้ไหมก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าพอหน้างานมันมีทรงที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องอัปเดตกันบ่อยๆนะครับว่าอ่ะตอนนี้มันเปลี่ยนแนวโน้มละตอนนี้แผนเปลี่ยนละนะเราต้องอัปเดตกันตลอดเวลานะครับในตลาดนี้เพราะว่ามันวิ่งตลอดเกือบ24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มถัดไปเนาะสิ่งที่ผมมองนะฮะผมยังมองภาพรวมว่าชุดนี้ไซด์เวย์เพื่อพักฐานเตรียมที่จะลงต่อนะครับตัวที่มาคอนเฟิร์มว่าจะลงต่อสำหรับผมมองว่าแท่งวันที่7มิถุนายนนี่แหละมันเป็น bearish engulfing อีกแท่งหนึ่งนะครับส่วนแท่งวันที่8เนี่ยมันเหมือนจะเป็น engulfing เป็นในทางของ bullish นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเป็น bullish ได้เพราะว่าแท่งเขียวมันไม่ได้ปิดเหนือโซนประมาณ 1,970 นะครับมันไม่ได้ปิดเหนือมันแค่ overlap ขึ้นไปที่1,970แล้วก็กลับลงมาที่เดิมนะครับส่วนแท่งวันที่9มิถุนายนเนี่ยก็ขึ้นไปที่1,973แต่ไม่สามารถยืนได้นะครับมันก็เลยตีไซด์เวย์ตรงนี้ถ้าตลาดเปิดมาในเช้าของวันจันทร์วันอังคารถ้าราคายังพยายามไต่ขึ้นนะครับในทางเฟรม1ชั่วโมงและมีสัญญาณมีซิกแนลออกมาเป็นชูตติ้งสตาร์หรือว่ามีดับเบิลท็อปแล้วเกิดเอ็นกราฟฟิ้งตามมานะครับผมมองว่าเรามองหน้าเซลได้แล้วก็เก็บกำไรในระยะสั้นได้เหมือนกันถ้าเล่นในทางเฟรมเล็กนะครับนะผมยังมองเซลนะส่วนเพื่อนๆที่จะมองบายเนี่ยผมมองว่าอาจจะหนักหน่อยนะฮะถ้าทำเฟรม1ชั่วโมงยังไม่มีแท่งกลับตัวแล้วก็ทำเฟรมเดย์ยังไม่มีแท่งกลับตัวและแท่งกลับตัวที่ว่าเนี่ยต้องเกิดใกล้ๆบริเวณแนวรับด้วยถึงจะน่าสนใจถึงจะมีนัยยะนะครับถ้าลงมา1,932ปุ๊บถ้าหลุดแล้วดึงกลับปิดเป็นแฮมเมอร์อ่ะแล้ววันถัดไปเป็นเอ็นกราฟฟิ้งตามมาอันนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่โซนนี้จะเป็นบูลลิชไดเวอร์เจนแล้วราคาจะเด้งขึ้นมาได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะจะถือว่าสวยมากๆนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ลงมาปุ๊บเด้งนิดหน่อยนะครับเด้งนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นเอ็นกราฟฟิ้งนะอันนี้มีโอกาสหลุดค่อนข้างสูงถ้าคนจะบายแถวประมาณ1,932เนี่ยต้องเผื่อไม้ไว้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นถ้าหลุดตรงนี้นะมันจะมีโซนประมาณ1,890นะครับแล้วก็โซนประมาณ1,857เป็นจุดที่เราอาจจะมองการเปิดแก้ไม้ได้นะครับถ้าเปิดบายเนี่ยน่าจะเสียวหน่อยถ้าเปิดเซลมีโอกาสที่จะออกได้ไวกว่านะครับผมมองอย่างนี้นะผมก็เลยมองเซลล์นะครับทีนี้มาดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงกันไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่ามันมีการเสียทรงเรียบร้อยแล้วด้วยชุดนี้นะครับคืนนี้ไม่นับแล้วนะคืนนี้ผ่านมาแล้วนะครับมานับคืนนี้มีการทำนิวไฮแต่ว่าไม่สามารถไปได้แล้วก็ชุดนี้เป็น bearish divergent เห็นไหม RSI เตี้ยกว่านะครับราคาสูงกว่าทำไฮสูงกว่าแต่ว่า RSI นี่เตี้ยกว่าพอเป็น bearish divergent เสร็จปุ๊บราคาก็เขาเรียกว่าพีคหลุดโลไปแล้วนะครับเนี่ยหลุดโลแบบอ่อนๆตอนแรกหลุดแรงนะแท่งนี้จริงๆควรจะลงเลยนะครับแต่ว่ามีแรงซื้อกลับไม่ลงเลยนะฮะราคาดีกลับขึ้นไปนะตรงนี้ก็สมาชิกของเราจะได้เซลล์นะครับประมาณ63 64 65ประมาณนี้ได้เซลล์กลับลงมาก็น่าจะล็อกกำไรไปแล้วเรียบร้อยนะครับสมาชิกอ่ะนะแต่ตอนนี้ก็ยังมองหน้าเซลล์อยู่วันจันทร์ถ้าราคาไต่กลับขึ้นมานะครับไต่กลับขึ้นมาโซนเดิมแล้วก็ไม่สามารถเบรกไฮ1973ได้แล้วก็มีไพรซ์ชันกลับตัวเนี่ยไต่ขึ้นมาแล้วมีไพรซ์ชันกับตัวนะครับตรงนี้เรามองหน้าเซลได้ต่อนะครับถ้ามองระยะสั้นก็1959นะครับจะเป็นจุด take profit นะอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดไว้นะฮะว่าอาจจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันจันทร์เปิดมาแบบไม่มีทรงเลยนะเปิดมาร่วงเลยหลุดโลไปเลยนะครับทั้งที่มันหลุดอยู่แล้วนะตอนนี้ วันจันทร์ปุ๊บหลุดมาเลยไปยังลงมาเลยนะครับ
แน่นอนว่าไทม์เฟรม1ชั่วโมงจะเป็นเทรนขาลงเทรนขาลงเทรดยังไงทีนี้แน่นอนครับรอเด้งขึ้นเพื่อเล่นลงต่อถ้าไทม์เฟรม1ชั่วโมงเป็นขาลงชัดเจนนะเราสามารถ drop ไทม์เฟรมไปเล่นไทม์เฟรม5นาทีได้นะครับส่วนที่มันเด้งขึ้นเนี่ยเราจะหาจังหวะเซลได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูในอดีตแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับเนี่ยดูโซนนี้ถ้าเป็นเทรนขาลงแบบชัดเจนแล้วนะครับมันจะสามารถหาจังหวะเทรดได้ในไทม์เฟรมเล็กๆอย่าง5นาทีเนาะโซนนี้จังหวะเทรดจะมีแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยราคาทำแท่งเทียนกับตัวนะครับมี Bridge and Gaffing แล้วก็ Break Low ลงมาเลยนะครับเนี่ยชุดนี้ได้ชุดนี้แล้วก็ชุดถัดไปก็จะเป็นชุดนี้ครับเขาเรียกว่า Double Top ขึ้นเล็กเป็น Fall Break แล้วก็มี Bridge and Gaffing นะฮะได้เซลโซนประมาณ 1,945 นะครับก็ไหลลงมาโลที่ 1,941 นะครับตรงนี้ก็ได้เซลโซนนี้นี่คือ Time Frame 5นาทีถ้าเป็นเทรนด์แล้วนะครับแต่การลงชุดนี้ถ้าสมมติว่ามันยืดเยื้อนิวโลช้านะครับแปลว่าเฮ้ยมันจะจบรอบแล้วก็ไม่ต้องไปเซลต่อนะต้องใช้ประสบการณ์หน้างานในการดูนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นการอัปเดตแนวโน้มทองคำแล้วก็แผนการเทรดประจำสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เทรดเยอะกันไหมในสัปดาห์นี้นะถ้ามันยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมนะครับก็มีโอกาสจะได้เทรดกันเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้ามันเลือกที่จะเป็นเทรดแล้วมันไม่มีส่งให้เทรดเนี่ยเราอาจจะได้เทรดน้อยนะครับในสัปดาห์นี้ครับสิ่งที่วิเคราะห์ไปในวันนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตลาดเฉลยกันในสัปดาห์หน้านะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนครับก่อนจากกันไปนะครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรด Forex อยู่แล้วหรือว่ากำลังเริ่มเทรดนะครับตอนนี้ Money Hero มีกลุ่มสมาชิกนะครับกลุ่มสมาชิกการเทรดทองคำแล้วก็มีเทรดคู่เงินด้วยในกลุ่มนั้นเราก็จะส่งแผนให้ทุกๆจังหวะที่มีโอกาสนะครับแผนจะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยใครที่อยากจะได้อัปเดตแผนนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line @moneyhero ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเรียน Forex นะครับอยากจะเรียนการเทรดทองคำวิธีการคำนวณหลอดไซส์พื้นฐานการเทรดหน้าเทรดต่างๆนะครับ moneyhero ก็มีคอร์ส Forex โดยเฉพาะเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line @moneyhero เช่นเคยครับส่วนเพื่อนๆอยากจะให้เพิ่มอะไรในรายการนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามอ่านแล้วก็จะอัปเดตให้ด้วยนะในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับพบกันใหม่กับรายการโอปป้าพาเทรดในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ